เทสสินค้าจริงนะครับจะเป็นเครื่องคลีนต่อเนื่องแบบต่อลมนะครับโอเคอันนี้จะเป็นหน้าตาเครื่องของช็อปคลับเลยนะครับเดี๋ยวเราจะลองเทสโอเควิธีใช้งานก็จะประมาณนี้นะครับไอตัวลมเนี่ยมันก็จะมีเซ็นเซอร์ของมันอันนี้ก็จะเป็นชิ้นงานที่ออกมานะครับเป่าลมพองๆแบบนี้นะครับการตั้งค่าเครื่องก็กดปุ่มแรกนะครับจะเป็นปุ่มเซตตำแหน่งเลือกตำแหน่งที่เราจะต้องการเปลี่ยนเราตัวนี้ก็กดขึ้นกดลงก็จะมีตัวเลขให้แล้วเราก็ปล่อยไว้นะครับเขาก็จะหยุดเองตัวแถวข้างบนก็จะเป็นในส่วนของอุณหภูมิจริงปัจจุบันนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสวิตช์เปิดพัดลมนะครับความร้อนความร้อนนี่สัมพันธ์กับตัวลมนะครับถ้าไม่เปิดตัวนี้ลมก็จะไม่ได้โอเคถ้าเปิดแบบนี้นี่ก็ปุ่มเปิดปิดเครื่องทั้งหมดสายพานเริ่มต้นก็จะหมุนประมาณนี้นะครับแล้วก็ปรับเร็วได้โอเคการต่อลมนะครับก็ต่อเข้าทางนี้นะครับใช้สายปั๊มลมขนาด8มิลนะครับแล้วข้างหลังเขาก็จะต่อกันเองก็สเปคเครื่องนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นอะไหล่นะครับเป็นชุดเป่าลมเป็นชิ้นนี้นะครับที่อยู่ด้านในกับตัวนี้นี่ก็อะไหล่แท่นความร้อนอันนี้ตัวสายพานตัวซีนนะครับก็จะเป็นอันนี้นะเสียงตาแล้วก็มีอะไรสายงานตัวนี้2ชิ้นก็จะเป็น2ชิ้นนี้นะครับตัวนี้ลูกค้าสามารถเปลี่ยนเป็นแบบใส่วันที่ใส่ตัวอักษรได้ด้วยนะครับก็ใส่ตัวแกนนี้นะครับใส่แทนตัวสีดำนะครับโอเควิธีใช้งานแล้วก็ตัวเครื่องก็จะประมาณนี้นะครับ